ร่วมพูดคุยและฟังบทวิเคราะห์กันนะคะกับทางดร.รุสตัมบันสูท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รุสตัมคะครับสวัสดีคุณเอลซียาครับอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ถึงท่าทีของฟินแลนด์และสวีเดนที่แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วณเวลานี้ว่าต้องการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ฟังเสียงทัดทานจากรัสเซียแต่อย่างใดเลยค่ะอาจารย์คะครับก็เป็นความรู้สึกกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนะของชาติที่มีพรมแดนนะอยู่ใกล้กับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปตะวันออกนะแล้วก็ล่าสุดก็ไปทางฟินแลนด์สวีเดนฟินแลนด์สวีเดนนี้เนี่ยเคยรักษาอนาสาธารณะเป็นกลางนะมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่ว่าการภัยคุกคามนะที่มีจากรัสเซียในเวลานี้เนี่ยก็ทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยนะก็เปลี่ยนแปลงจุดยืนทางการเมืองที่สำคัญเลยก็คือการยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะของนาโต้นะแน่นอนว่ามันก็ทำให้ตัวของนาโต้เนี่ยมีจำนวนสมาชิกเนี่ยที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะและมันก็แน่นอนว่ามันก็จะเป็นการสร้างนะความขัดแย้งเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยมากขึ้นเช่นเดียวกันที่รัสเซียเองก็บอกว่าการขยายสมาชิกไปทางตะวันออกของนาโต้เนี่ยมันคือสิ่งที่รัสเซียรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามนะอย่างใหญ่หลวงนะต่อรัสเซียเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็ไม่ใช่แนวโน้มที่ดีเลยนะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโต้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะทั้งสองประเทศก็สมัครนะเข้าเป็นสมาชิกไปแล้วก็อยู่ในระหว่างนะการพิจารณานะซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าในหลักการของการเป็นสมาชิกเนี่ยก็หนึ่งต้องเป็นประเทศที่ว่าเป็นประชาธิปไตยนะแล้วก็เป็นประเทศที่ว่ามีงบประมาณด้านกองทัพด้านการทหารเนี่ยที่ว่าพอเพียงนะการจ่ายเงินเข้าเป็นสมาชิกหรือว่าการที่จะต้องสามารถจ่ายให้กับทางนาโต้เนี่ยแต่ละชาติเนี่ยก็ต้องสามารถจ่ายให้กับนาโต้ได้ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์นะฮะแล้วก็อันที่3ก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการทหารเนี่ยกับทางนาโต้ได้นะเมื่อเจอภัยคุกคามโดยเฉพาะในมาตราที่5นะของนาโต้นะซึ่งเมื่อชาติใดชาติหนึ่งได้มีภัยคุกคามจากชาตินอกนาโต้แล้วจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะที่ประเทศสมาชิกนาโต้เนี่ย30ประเทศในปัจจุบันจะต้องร่วมกันต่อสู้นะแล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอีกนะที่จริงแล้วเนี่ยการที่นาโต้เนี่ยตัดสินใจใดๆเนี่ยจะต้องอาศัยหลักเรียกว่าฉันทามตินะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งนะฮะการตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานเนี่ยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจทุกระดับนะของนาโต้เนี่ยตั้งแต่การก่อตั้งในปี1949นะฮะอย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจจะเป็นเรียกได้ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้างเนี่ยก็คือท่าทีของตุรกีฮะตุรกีก็พยายามที่จะสร้างอำนาจต่อรองนะโดยการกล่าวว่าทั้งฟินแลนด์สวีเดนเนี่ยมีจุดยืนสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดเนี่ยซึ่งตุรกีบอกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตุรกียอมรับสถานะของฟินแลนด์สวีเดนมันใช้หลักการสันธรรมติหมายความว่าทุกประเทศต้องให้การยอมรับหมดนะประเทศใดประเทศหนึ่งคัดค้านไม่ได้ถ้าจะให้ตุรกียอมรับเนี่ยนะทางสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ก็ต้องนะทำตามที่ตุรกีเรียกร้องก็จุดยืนที่มีต่อกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดด้วยนะแต่เสียงของตุรกีก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่แข็งก้าวว่าจะใช้การวีโต้เพียงแต่ว่าบอกว่า2ประเทศนี้ก็มีปัญหาอยู่และก็ต้องแก้ไขเท่านั้นเองครับผมค่ะ
อาจารย์มองอย่างไรกับท่าทีของตุรกีในครั้งนี้การคัดค้านของเขาเนี่ยมันจะนำไปสู่การขัดขวางไม่สองชาติเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ได้เลยไหมคะครับถ้าจะทำมาทำได้นะฮะในเมื่อมันใช้หลักเรียกว่าสันธรรมติหมายความว่าทุกประเทศต้องให้การยินยอม30ประเทศสมาชิกนาโต้ทุกวันนี้แต่ว่าเสียงของตุรกีตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เสียงที่จะบ่งบอกว่าจะวีโต้นะแต่นะก็ให้ทั้งสองชาติเนี่ยซึ่งมีปัญหาอยู่ในเรื่องของชาวเคิร์ดให้มีจุดยืนท่าทีที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปหากว่ามีท่าทีที่ตุรกีเห็นว่าพอใจนะตุรกีก็น่าจะยินยอมนะให้สองชาตินี้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยนะครับตุรกียังไม่ได้ใช้นโยบายหรือว่าท่าทีนะที่ว่าจะใช้เครื่องมือวีโต้ในเวลานี้ครับผมค่ะถ้ามองดูเหมือนว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสองชาติดูจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยทีนี้เองสมมุติทุกอย่างดำเนินการเบ็ดเสร็จแล้วนาโต้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีสมาชิกมากขึ้นขยายอิทธิพลมาบริเวณรั้วบ้านของรัสเซียมันจะเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียคะครับก็แน่นอนว่าก็เรียกว่าพรมแดนของนาโต้เนี่ยก็จะยิ่งล้อมรัสเซียมากเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมของรัสเซียแล้วเนี่ยที่จริงประเทศรัสเซียเนี่ยมีสมาชิกมีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ติดอยู่หลายประเทศนะฮะแต่รัสเซียก็มีลำดับความสำคัญ priority เนี่ยมันมีอยู่3ประเทศเนี่ยที่ยังไงก็แล้วแต่จะไปเป็นสมาชิกนาโต้ EU หรืออื่นๆนี่ไม่ได้3ประเทศนั้นก็เป็นอดีตสหภาพโซเวียตได้แก่เบลารุสยูเครนแล้วก็จอร์เจียส่วนฟินแลนด์สวีเดนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายเป็นกลางนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะต่อรัสเซียแต่การที่ไปเป็นสมาชิกนาโต้ตรงนี้รัสเซียก็ไม่สามารถที่จะห้ามมาได้แล้วก็แน่นอนนะไม่ใช่กลุ่ม priority ที่รัสเซียจะต้องรักษาต่างจากสามประเทศที่กล่าวไปครับผมแล้วก็อย่างไรก็ตามการสมัครเป็นสมาชิกนาโต้นี้เนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่นะแม้ว่าทางนาโต้บอกว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการสมัครสมาชิกเนี่ยใช้เวลาประมาณ8ถึง12เดือนเพราะว่าต้องรอให้รัฐสภาแต่ละประเทศเนี่ยให้อนุมัตินะด้วยอย่างไรก็ตามประวัติที่ผ่านมาในการสมัครสมาชิกที่เร็วสุดเนี่ยมีอยู่3ประเทศก็คือเยอรมันตะวันตกตุรกีแล้วก็กรีซใช้เวลาเพียงแค่10เดือนทั้ง3ประเทศนั้นก็เจอภัยคุกคามนะโดยเฉพาะตุรกีแล้วก็กรีซในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช้ผู้ขังที่มีจากสภาพโซเวียตทำให้การรับเข้าสมาชิกก็ทำได้เร็วเพียงใช้เวลาแค่4เดือนทางฟินแลนด์นะทางสวีเดนในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันก็คงใช้เวลาเร็วนะแต่ว่าประวัติที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเร็วเกิน4เดือนเลยนะก็ต้องรอดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในระหว่างนี้ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในนาโต้เนี่ยก็สามารถให้หลักประกันด้านความมั่นคงให้แก่ทั้งฟินแลนด์สวีเดนว่าในระหว่างที่จะอนุมัตินี้เนี่ยหากว่ามีภัยคุกคามใดๆจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจากรัสเซียเนี่ยทั้งสองประเทศก็สามารถที่จะปกป้องทางฟินแลนด์แล้วก็ทางสวีเดนได้นะครับผมถ้าฟินแลนด์สวีเดนตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้อย่างเป็นทางการไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วรัสเซียบอกว่าคุณต้องเผชิญกับมาตรการตอบโต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจารย์มองว่าอะไรคือมาตรการตอบโต้ที่รัสเซียเขาวางเอาไว้อะคะครับผมถึงนี้แน่นอนนะในภาพที่ชัดเจนก่อนนะในส่วนของรัสเซียเองเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมาตรการด้านความมั่นคงก็คงจะเพิ่มในส่วนของดินแดนรัสเซียที่อยู่ในบอลติกที่เรียกว่าคาลินินกราดในบริเวณนั้นเนี่ยรัสเซียก็ต้องเพิ่มมาตรการด้านการทหารเพิ่มขีปนาวุธใดๆเข้าไปก็จะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงปลอดภัยให้กับบริเวณนั้นด้วยนะแต่ส่วนว่ารัสเซียถามว่าเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ไปแล้วเนี่ยรัสเซียจะทำอะไรกับดินแดนสวีเดนไหมเนี่ยผมคิดว่าคงทำได้ยากนะหรือว่าเรียกว่าทำอะไรไม่ได้แต่ว่าในส่วนของมาตรการอื่นๆเช่นเรื่องของมาตรการด้านเศรษฐกิจพลังงานเหล่านี้นะคงจะสามารถที่จะเรียกว่าเป็นโทษนะต่อฟินแลนด์แล้วก็
สวีเดนได้ครับผมกลับมาที่สมรภูมิการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจารย์ลุสตัมคะตอนนี้เนี่ยผู้นำของยูเครนบอกว่าดูเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยมาถึงทางตันแล้วอาจารย์มองแบบนั้นไหมคะเพราะเขาบอกว่าภูมิภาคตะวันออกไม่มีความก้าวหน้าเลยอย่างเมืองหลวงหรือแม้กระทั่งที่เมืองคาคิฟก็ต้องถอยร่นออกไปอะค่ะครับผมมองว่ารัสเซียเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกองกำลังเนี่ยที่มากพอที่จะเรียกว่าส่งเรียกว่าล้อมเมืองคาคิฟไลหรือว่าล้อมเมืองนู้นเมืองนี้ไหวนะทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องกลับมายังพื้นที่ที่เป็นจุดที่รัสเซียให้ความสำคัญจริงๆก็คือในดอนบาสแล้วก็ในทางใต้ที่เชื่อมกับทางไครเมียก็คือที่เคอร์เซนนะจะเรียกได้ว่าคาคิฟนั้นเนี่ยนะไม่ใช่พื้นที่ที่รัสเซียเนี่ยต้องการที่จะยึดอย่างแท้จริงก็เป็นไปได้นะสิ่งที่พื้นที่ที่รัสเซียปล่อยไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือในดอนบาสแล้วก็จะเรียกในเคอร์เซนที่เชื่อมต่อไปยังไครเมียเพราะฉะนั้นการถอยในครั้งนี้ก็เพื่อน่าจะเป็นการไปเสริมความแข็งแกร่งนะให้กับพื้นที่ที่ยึดครองจริงๆครับผมแล้วก็ยืนระยะค่ะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ในทางหนึ่งเนี่ยนะก็กำลังสนับสนุนที่เข้ามากับยูเครนเนี่ยนะมันก็เพิ่มมากขึ้นแม้ว่ารัสเซียจะทำลายไปได้พอสมควรก็ตามอย่างไรก็ตามนะการที่คงไว้แล้วก็สูญเสียกำลังพลนะสูญเสียงบประมาณสูญเสียอาวุธใดๆเนี่ยกับการถอนกลับมาในพื้นที่ที่ต้องการจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกนะที่เหมาะสมกว่าผมว่าในทุกประเทศแหละฮะในการที่จะดำเนินนโยบายใดๆมันก็ต้องมีแผน A แผน B แผน C อยู่แล้วนะเราเห็นว่าในตั้งแต่แผน A เนี่ยการที่จะไปล้อมกรุงเคียฟการจะเปลี่ยนรัฐบาลใดๆเนี่ยเมื่อมันไม่สำเร็จนั่นก็ต้องมายังแผน B แผน C แต่ทีนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วจริงๆมันคืออะไรนะก็คือพื้นที่ที่ผมบอกนั่นแหละฮะว่าในดอนบาสแล้วก็เกิดเป็นทั้งหลักครับผมตอนนี้เนี่ยหลายคนติดตามเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจาอาจารย์คะก่อนหน้านี้ที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันก็จะวิเคราะห์กันในลักษณะที่ว่าเอาความได้เปรียบทางทหารในสมรภูมิการสู้รบเป็นตัวตั้งแล้วค่อยมาเจรจาต่อรองกันทีนี้เองณเวลานี้ยังจะเรียกได้อยู่ไหมคะว่ารัสเซียยังคงมีความได้เปรียบทางการทหารที่จะไปยื่นข้อเรียกร้องต่างๆไปยังยูเครนนะคะครับถ้าเรามองว่ารัสเซียต้องการพื้นที่ไหนที่รัสเซียต้องการก็คือดอนบาสเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะก็ยังถือว่ารัสเซียก็ยังยึดครองบริเวณนี้อยู่แต่ว่าในส่วนของโดเนสเนี่ย เรียกได้ว่าการขยายพื้นที่ยึดครองเนี่ยเป็นไปอย่างเชื่องช้าในส่วนของลูฮันส์เนี่ยก็มี 10% ที่ยูเครนก็ยังยึดครองอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่ที่รัสเซียต้องการก็ถือได้ว่ารัสเซียก็ยังครองอำนาจนะในพื้นที่นี้อยู่นะการจะเข้าไปสู่โต๊ะเจรจาใดๆได้นั้นเนี่ยนะก็ต้องมีพื้นที่ที่ยึดครองนะอยู่ในมือเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัสเซียน่าจะทำก็คือการรักษาพื้นที่เหล่านี้ไว้พื้นที่ที่สำคัญจริงๆนะเหล่านี้ไว้นะแล้วก็ถึงจุดนั้นเนี่ยนะการเจรจาก็ถือว่ามีอำนาจนะต่อรองในมืออีกอย่างนึงเราอาจจะมองว่ารัสเซียเองเนี่ยก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยการที่ยูเครนเนี่ยยังสู้ได้เนี่ยยุโรปมีบทบาทสำคัญนะเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ต้องทำให้ทางยุโรปเนี่ยทำยังไงที่จะตัดกำลังที่จะช่วยกับทางยูเครนนะหัวใจสำคัญก็อยู่ที่ยุโรปนะแล้วก็แต่ชาติในยุโรปในเวลานี้อาจจะไม่ได้ยังไม่เห็นผลกระทบที่หนักพอที่จะทำให้เปลี่ยนท่าทีในการสนับสนุนยูเครนแต่ว่าเวลาที่ปวินไปสำหรับรัสเซียนะถ้ายุโรปเดือดร้อนมากขึ้นนะฮะประเทศยุโรปก็อาจจะเปลี่ยนแปลงท่าทีแม้ว่าทางรัฐบาลบอกว่าจะไม่ซื้อขายน้ำมันพลังงานกับทางรัสเซียแต่ว่าเอกชนนะยังต้องการอยู่นะแล้วก็เมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยหากว่าเดือดร้อนจริงๆแล้วประชาชนก็จะออกมาต่อต้านนะแล้วถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ยุโรปเนี่ยเสียงแตกแล้วก็การเจรจาเนี่ยก็จะสามารถกลับมาก
ลับมาพูดคุยกันได้แต่แน่นอนว่าท่าทียุโรปนี้จะไม่รวมกับท่าทีของสหรัฐอเมริกากับท่าทีของอังกฤษที่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องการที่จะให้สงครามเนี่ยมันคงที่จะดำเนินไปนะทุกประเทศเนี่ยก็ล้วนทำตามล้วนต้องทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาตินะความอยู่รอดของตนเองนะสหรัฐอเมริกาก็ต้องดิ้นรนนะเพื่อรักษาสถานะมหาอำนาจเดียวมหาอำนาจนำของโลกนะชาติยุโรปได้รับประโยชน์จากสถานะนี้ของอเมริกานะสิ่งที่อเมริการับไม่ได้เลยในสงครามในครั้งนี้ก็คือเมื่อใครก็ตามที่บอกว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยภาพใหญ่มันคือของสงครามระหว่างรัสเซียกับอเมริกาและนาโตเพราะถ้าหากว่ายอมรับอย่างนั้นเนี่ยแต่ละประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะบอกว่าอ้าวนั้นก็คุณก็ไปสู้กันเองสิชาติมหาอำนาจเราเกี่ยวข้องอะไรด้วยล่ะแล้วเราก็กำลังเห็นภาพของโลกที่มันกำลังแบ่งออกเป็นสองขั้วโลกแบบมายาคติที่บอกว่าเป็นโลกแบบเสรีนิยมกับโลกที่ว่าเป็นโลกที่ว่าไม่เสรีทุกคนที่ที่ว่าร่วมกันต่อสู้กับอเมริกาคือผู้ที่ว่าต้องปกป้องผลประโยชน์ของโลกเสรีไว้นะแต่เป็นการมองที่มันหยาบๆนะฮะสุดท้ายแล้วแต่ละประเทศก็ล้วนเดี๋ยวทำตามผลประโยชน์ของตนเองทั้งนั้นนะหรือเราจะมองไปว่าไอ้ความขัดแย้งทุกวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปถึงปี2008เลยฮะความการที่มีการประชุมที่บูดาเปสต์แล้วก็จะบอกว่าจะรับเอาทั้งจอร์เจียแล้วก็ยูเครนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกนะถึงจุดนั้นความขัดแย้งระหว่างยูรัสเซียแล้วก็กับทางนาโต้มันก็ได้ทวีความรุนแรงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปี2014ยึดไครเมียมาถึงปัจจุบันครับผมค่ะวันนี้ครบถ้วนอาจารย์คะพอดีเวลามีจำกัดนะคะโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ